แฟนขับแต้วเดือดแทนหลังจากชาวเน็ตถามคำถามแรงค่ะ ปิดฉากความรัก14ปีสำหรับแต้วณัฐพรเตมีรักกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างต้นอาร์ตซึ่งสาวแต้วเป็นคนออกมาเผยด้วยตัวเองค่ะว่าได้จบความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยแต่ฝ่ายชายก็ยังคงเป็นเหมือนคนในครอบครัวเช่นเดิมในขณะที่เหล่าแฟนคลับต่างก็อยากให้ทั้งคู่นั้นกลับมารีเทิร์นเหมือนเดิมละค่ะเพราะถึงแม้จะเลิกรากันไปแต่หนุ่มต้นเขาก็ยังคงเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของสาวแต้วอยู่เสมอ ล่าสุดนี้สาวแต้วได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นข่าวว่าลืมวันลืมคืนนะจ๊ะซึ่งก็มีชาวเน็ตร,รายหนึ่งเข้ามาแสดงความเห็นว่าลืมพี่ต้นแล้วใช่ไหมทําเอาแฟนคลับของสาวแต้วเกิดความไม่พอใจละค่ะคอมเมนต์ต่อว่าชาวเน็ตร,รายนี้ว่าทําไมไม่มีมารยาทอย่างนี้คะทําไมไม่เคารพการตัดสินใจของเขาทั้งสองคนอย่าเสพข่าวจากสื่อให้มากค่ะ อย่าคิดว่าคนเรามีชีวิตแค่ในโซเชียลที่คุณเห็นแค่นั้นแล้วหัดเรียนรู้เรื่องมารยาทบ้างทางคู่เขายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจะให้เขาลืมกันได้ยังไงคะคุณไม่รู้ตื้นไม่รู้ลึกนาบ้างก็อย่าพูดอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายนะคะแหมเรียกได้ว่าเดือดละอุเลยละคะยังไงก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางคู่ด้วยคะ่ะ